بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته กลับมาสู่การเรียนรู้นะครับใน40หะดีษของท่านอิหม่ามอันนะวาวีรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับเรากำลังอยู่กับการเรียนรู้ในหะดีษที่2นะครับหะดีษที่เกี่ยวข้องกับคำถามของท่านญิบรีลอะลัยฮิสลามที่ได้มาถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของสิ่งต่างๆนะครับเรามาถึงตอนท้ายของหะดีษนะครับที่ท่านญิบรีลอะลัยฮิสลามนั้นนะครับได้กล่าวถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงเรื่องของสัญญาณต่างๆของวันกิยามะห์นะครับฟะอักบิรนีอันอามารอติฮานะครับท่านญิบรีลซึ่งอยู่ในสภาพของชายหนุ่มที่จำแรงกายมาเนี่ยได้กล่าวถามท่านนบีนะครับว่าจงบอกแก่ฉันถึงสิ่งที่เป็นเครื่องหมายหรือสัญญาณของวันกิยามะห์เครื่องหมายหรือสัญญาณของวันกิยามะห์มันจะมีอยู่2ลักษณะพี่น้องที่รักทั้งหลายสิ่งแรกก็คือสิ่งที่เป็นเครื่องหมายเล็กๆนะครับเครื่องหมายเล็กๆนะครับก็คือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตนะครับจนกระทั่งก่อนที่จะถึงวันกิยามะห์เครื่องหมายเล็กๆเหล่านี้นะครับเป็นเครื่องหมายที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้กับเราได้รับทราบในหะดีษต่างๆของท่านและส่วนใหญ่ของเครื่องหมายเหล่านี้ได้เกิดขึ้นนะครับส่วนใหญ่ของเครื่องหมายเหล่านี้ได้เกิดขึ้นมาแล้วนะครับตั้งแต่อดีตอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นสัญญาณของวันกิยามะห์เรียกว่าอัชรอตุสซาอะห์อัลกุบรอสิ่งที่เป็นเครื่องหมายใหญ่ๆของวันกิยามะห์นะครับเครื่องหมายใหญ่ๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะเกิดขึ้นนะครับมีอยู่ทั้งหมด10ประการเมื่อใดก็ตามที่เกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นตามอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเมื่อครบ10ประการเนี่ยวันกิยามะห์ก็จะเกิดขึ้นทุกวันนี้เนี่ยนะครับเครื่องหมายใหญ่ๆเหล่านั้นยังไม่เกิดขึ้นแต่ก็อย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าวันกิยามะห์นั้นนะครับคนที่ถูกถามก็ไม่ได้รู้ดีไปกว่าคนที่ถามเพราะฉะนั้นเราไม่รู้นะครับว่าวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่สิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือเครื่องหมายต่างๆท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวตอบแก่ท่านญิบรีลนะครับว่าประการแรกจริงๆเครื่องหมายที่เป็นสัญญาณของวันกิยามะห์มีอยู่อย่างมากมายแต่ในหะดีษบทนี้เนี่ยท่านนบีบอกเพียงแค่2ประการประการแรกนะครับก็คืออันตะลิดาอันอามะตุร็อบบะตะฮาคือการที่คนที่เป็นทาสเนี่ยจะให้กำเนิดผู้ที่เป็นเจ้านายของนางคนที่เป็นทาสจะให้กำเนิดผู้ที่เป็นเจ้านายของนางตรงนี้เองเนี่ยบรรดานักวิชาการได้อธิบายเอาไว้ถึง2นัยยะด้วยกันนะครับนัยยะที่1ก็คือการที่เมื่ออาณาจักรอิสลามนั้นนะครับมีการแพร่กระจายไปยังที่ต่างๆอย่างมากมายก็จะมีคนนะครับที่เข้ามาสู่การเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะอยู่ในสภาพของคนที่เป็นอิสระชนหรือไม่ว่าจะอยู่ในสภาพของบุคคลผู้ที่เป็นทาสซึ่งบุคคลผู้ที่เป็นทาสบางครั้งเขาอาจจะให้กําเนิดนะครับลูกของเขาและต่อมาเนี่ยลูกของเขาเป็นไทยนะครับเป็นไทยก็คือถูกปลดปล่อยจากการเป็นทาสและมาเป็นเจ้านายของผู้ที่เป็นแม่ซึ่งยังอยู่ในสภาพของคนที่เป็นข้าทาสเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ความหมายที่เราบรรดานักวิชาการได้พูดก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการที่จะสื่อให้พวกเราได้เห็นนะครับว่าอิสลามจะแพร่กระจายออกไปยังสถานที่ต่างๆอย่างมากมายนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่เราเห็นนะครับในสภาพการปัจจุบันตั้งแต่ยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งถึงยุคสมัยของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์บรรดาตะบีอีนนะครับเราจะเห็นนะครับว่าเหล่าบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นซะลัฟบรรพชนของพวกเราเหล่านั้นเนี่ยนำคำสอนของศาสนาอิสลามนำกุรอานนำหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะเป็นการสอนแล้วก็บอกต่อจนกระทั่งทำให้คนเนี่ยเข้ามาสู่ศาสนาอิสลามอย่างมากมายความหมายประการที่2นะครับนักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าคำกล่าวนี้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังบอกถึงการเนรคุณของผู้ที่เป็นลูกที่จะมีต่อบุคคลผู้ที่เป็นบุพการีของเขาสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่ทุกศาสนาส่งเสริมและก็บอกต่อก็คือการกตัญญูกตเวทีของผู้ที่เป็นลูกที่มีต่อบรรดาผู้ที่เป็นบุพการีหรือผู้ที่เป็นบิดามารดาของเขานั่นคือสิ่งที่ทุกศาสนานะครับทุกสังคมให้การยอมรับและให้การสนับสนุนแต่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับ
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังบอกแก่พวกเราในสิ่งที่จะเป็นสัญญาณของวันกิยามะห์คือการเนรคุณการที่ลูกเนรคุณต่อผู้ที่เป็นแม่การที่ลูกเนรคุณต่อผู้ที่เป็นบิดาการที่ลูกมีความคิดนะครับว่าการที่เขาได้เกิดมาบนหน้าโลกใบนี้เนี่ยคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนั่นคือหน้าที่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการที่ให้เขาเกิดมาที่จะต้องเลี้ยงดูเขานั่นคือหน้าที่และหน้าที่ของเขาเมื่อเติบโตขึ้นมาแล้วก็ไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องตอบแทนบุญคุณต่อผู้ที่เป็นพ่อหรือผู้ที่เป็นแม่ความคิดเหล่านี้มันกำลังเกิดขึ้นในสังคมของเราพี่น้องที่รักทั้งหลายความคิดเหล่านี้มันเป็นหนึ่งในเครื่องหมายของวันกิยามะห์นะครับมันเป็นสิ่งที่ค้านมันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับศีลธรรมอันดีงามของสังคมนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับว่าวะกอดอร็อบบุกะอัลลาตะอ์บุดูอิลลาอียาวะบินวาลิดัยนิอิห์ซานาและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้แก่พวกเจ้าทั้งหลายอัลลาตะอ์บุดูไม่ให้เคารพอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นใดเว้นแต่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียววะบินวาลิดัยนิอิห์ซานาและหลังจากนั้นก็คือการปฏิบัติดีต่อบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นพ่อแม่และในอีกอายะห์หนึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าไงครับวะลาตะกุลละฮูมาอุฟอย่าได้กล่าวคำว่าอุฟที่เป็นคำที่แสดงออกถึงความเบื่อหน่ายต่อคนที่เป็นพ่อแม่พี่น้องลองคิดดูนะครับว่าขณะที่เรากำลังอยู่ในวัยทารกขณะที่เราอยู่ในวัยที่ต้องการการฟักการดูแลคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่เขาคอยดูแลเราเขายอมที่จะอดหลับอดนอนเพื่อที่จะดูแลเราเพื่อที่จะให้นมเราเพื่อที่จะเลี้ยงดูเราให้เราเติบโตขึ้นมานะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แต่ขณะที่พ่อแม่ของเราเนี่ยอยู่ในวัยชราหรือพ่อแม่ของเรานะครับอยู่ในสภาวะที่จะต้องพึ่งพิงเราหลายคนกับแสดงออกถึงความเหนื่อยหน่ายถึงความรำคาญที่มีต่อพ่อแม่ของเรานั่นคือสิ่งที่แสดงออกถึงการเนรคุณต่อผู้ที่เป็นพ่อแม่นะครับนี่คือความหมายที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการที่จะสื่อนะครับก็คือมันเป็นเครื่องหมายที่การเนรคุณต่อผู้ที่เป็นบุพการีเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างมากมายในสังคมจนกระทั่งนำไปสู่ในเรื่องของการด่าทอการทุบตีนะครับการแสดงออกถึงความรังเกียจหรือบางครั้งวะอียาซุบิลลาห์ขอความคุ้มครองจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเห็นข่าวนะครับคนที่เป็นลูกฆ่าคนที่เป็นบุพการีพ่อแม่ของเขาลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นข่าวที่มันเกิดขึ้นในสังคมสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องหมายที่บ่งถึงสัญญาณของวันกิยามะห์อีกประการหนึ่งนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยกเป็นตัวอย่างนะครับก็คือท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าวะอันตารออัลฮุฟาตะอัลอูรอตะอัลอาลาตะเรียอาอัชชาคือการที่ท่านจะเห็นบุคคลผู้ที่เดินเท้าเปล่าไม่ได้สวมใส่รองเท้านะครับไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้านะครับเรียอัชชานะครับเป็นคนที่เร่ร่อนเป็นคนที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับอยู่ท่ามกลางทะเลทรายหรืออยู่ในสังคมเนี่ยยะตะตอวะลูนะฟินบุญญานเห็นพวกเขาเหล่านั้นในอดีตที่ไม่มีเสื้อผ้านะครับไม่มีรองเท้าที่จะสวมใส่อยู่กับการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะแต่วันนี้เนี่ยกลับกลายเป็นบุคคลเหล่านั้นกำลังแข่งขันกันในเรื่องของการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนนะครับภาพเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นในยุคสมัยปัจจุบันคนที่เคยยากจนคนที่เคยขัดสนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งทำให้เขาร่ำรวยจากคนที่เคยอดมื้อกินมื้อแต่วันนี้เขากลับเป็นคนที่ร่ำรวยแล้วก็พยายามที่จะสร้างตึกรามบ้านช่องสร้างอาคารต่างๆอย่างมากมายนะครับนี่คือเครื่องหมายหนึ่งของวันกิยามะห์นะครับพอหลังจากที่ท่านยิบรีนเนี่ยได้กล่าวถามคำถามเหล่านี้และท่านนบีก็ได้ตอบท่านยิบรีนก็ซุมมันตอละก็ได้เดินจากไปนะครับฟาลาบิซามาลียานะครับจนกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งเนี่ย
ในบางการบันทึกการรายงานนะครับได้บอกว่าได้ผ่านไปเป็นระยะเวลา3วันบ้างหรืออาจจะผ่านไปเพียงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยท่านอุมัรอิบนุลคอตอบนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็ได้ถูกถามจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่ายาอุมารุอะตัดรีมานิซาอิลอุมัรเอ๋ยท่านรู้หรือเปล่าว่าคนที่มาถามในสิ่งที่เป็นคำถามเหล่านั้นเนี่ยคือใครนะครับกุนตุอัลลอฮุวะรอซูลุฮุอาลัมท่านอุมัรก็ได้กล่าวตอบแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เท่านั้นที่รู้ฟะกอละท่านนบีก็ได้เฉลยแก่ท่านอุมัรนะครับว่าอินนะฮูญิบรีนบุคคลที่อยู่ในสภาพของชายหนุ่มที่มีร่างกายที่สะอาดสวมเสื้อผ้าที่สะอาดสีขาวเนี่ยที่ได้มาถามในวันนั้นและพวกท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังเนี่ยนั่นคือญิบรีนคือท่านญิบรีนมาลาอิกะห์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาตากุมยุอัลลิมุกุมดีนะกุมที่ท่านญิบรีนนั้นได้มาหาฉันและก็ได้สอนนะครับในเรื่องราวศาสนานะครับแก่พวกท่านทั้งหลายหะดีษบทนี้เนี่ยถือว่าเป็นหะดีษที่มีความสำคัญเพราะเป็นหะดีษที่บอกถึงขั้นตอนหลักการต่างๆในศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลเลาะห์นะครับในครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในหะดีษที่3นะครับเป็นหะดีษที่เกี่ยวข้องกับหลักการที่สำคัญของอิสลามด้วยเช่นเดียวกันวันนี้คงจะจากลาพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อบีอัจมาอีน